เดี๋ยวไม่เห็นด้วยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงครับกับหอชมเมืองที่จะสร้างขึ้นอ๋อไม่เห็นด้วยนะคะหอชมเมืองเนี่ยถ้าเราอยากจะชมเมืองเนี่ยเราไปกินบุฟเฟ่ต์ลีการ์เด้นชั้น33ได้ค่ะเห็นหมดเลยค่ะหรือว่าเราจะออกกำลังกายที่เขาคอหงเราได้ไหว้พระพระพุทธรูปจำเมืองเราจะเป็นคนอิ่มขึ้นไปดูอากาศโปร่งแล้วก็ได้ออกกำลังกายแค่นั้นเราก็เห็นหมดแล้วค่ะว่าหาดใหญ่เป็นยังไงแล้วลุงมีความเห็นยังไงบ้างสมมติว่าถ้าเกิดว่าที่นี่เขาคิดว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบเหมือนหอชมเมืองแต่ว่าให้เรายังค้าขายได้อยู่เงี้ยปรับเปลี่ยนเป็นหอชมเมืองนี่ก็เท่ากับทุบพาซ่าทิ้งใช่ไหมคนที่อยู่เดิมก็เหลือดแล้วคนรอบข้างก็เดือดร้อนนี้ถ้าเกิดว่ามีการปิดสถานที่ในการก่อสร้างตรงนี้รถติดทั้งเมืองแน่นอนค่ะทุกวันนี้แค่ฝนตกรถก็ติดอยู่แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดเรามีการรื้อสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เกิดขึ้นรถก็จะติดมากขึ้นดูที่นี่นะน้องตกแค่ชั่วโมงเดียวพาซ่า2น้ำท่วมแค่เข่าแล้วค่ะต่อไปการจราจรติดแค่ไหนพี่ว่าพี่ไม่เห็นด้วยทันทีแล้วก็ผู้ประกอบการอีก300กว่าชีวิต300กว่าชีวิตนี่คือเฉพาะหัวนะคะเฉพาะผู้นำครอบครัวยังไม่รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวลูกจ้างต่างๆที่ได้รับผลกระทบเป็นหมื่นนะคะมากกว่าเป็นหมื่นด้วยท่านทราบถึงปัญหาไหมคะท่านควรจะมาสัมผัสแล้วก็มาสอบถามผู้ประกอบการทุกๆท่านด้วยนะคะว่าเพราะอะไรเราถึงคัดค้านเพราะอะไรเราถึงไม่เห็นด้วยจุดหนึ่งที่เขาต้องมาขึ้นตลาดพาซ่าเขามาช้อปปิ้งใช่ไหมสินค้านานาชนิดที่พาซ่าเรามีที่ชาวมาเลเซียมาหาดใหญ่เนี่ยเขามาช้อปปิ้งเขามาซื้อของเขามาพาซ่าเขามาอะไรก็ซื้อได้ครบหมดเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าของสดของแห้งครบทุกอย่างมาตลาดเดียวซื้อได้ทุกอย่างทาร์เก็ตกลุ่มเราส่วนใหญ่จะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียอินโดนีเซียที่มาที่เราได้ก็จะเป็นเมดานเขาข้ามมากับปีนังเข้าด่านสะเดาคราวนี้ทาร์เก็ตกลุ่มของเราอ่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะรู้จักโซเชียลมีการทำบล็อกของยูทูบเบอร์ที่มาเลย์ยูทูบเบอร์อินโดซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มเนี้ยเขาจะดูจากยูทูบเบอร์ทำไมอ่ะทางอบจ.นายกและเทศบาลนายกหาดใหญ่ถึงจะมาสร้างหอชมเมืองที่พลาซ่า1ที่ผมและพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านให้ท่านถ้าดีก็ขอให้ท่านไปสร้างที่อื่นทำไมนะเหตุผลที่ผมและพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านคัดค้านเพราะว่าตลาดพลาซ่า1เนี่ยเป็นตลาดที่มีคุณค่าแก่เมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพราะว่าพาซ่าหนึ่งเนี้ยบุกเบิกเจริญรุ่งเรืองมาทุกวันนี้ก็เพราะว่าเป็นคู่บ้านคู่เมืองของหาดใหญ่จากพ่อค้าเล็กๆจนกระทั่งชั่วลูกชั่วหลานมาถึงปัจจุบันนี้ทำให้หาดใหญ่เจริญได้